เรื่องราวของเจ้าลูกๆของเหล่าลาบูบูถูกปีศาจจับไปแล้วก็ถูกจับมาไว้บนรถไดโนเสาร์นะมันเป็นไดโนเสาร์ที่เอาไว้ขนเจ้าเหล่าลาบูบูต่างๆเอาไปแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ปีศาจนี่เองแล้วมาดูกันว่าเราจะมาแก้คำสาปไดโนเสาร์ปีศาจได้อย่างไรลาบูบูขึ้นยานมาแล้วยาสามาแล้วค่ะก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้เรามาดูเจ้าลาบูบูชาวสวนและหุ่นยนต์โกโกวามาทำไร่ทำนาและทำฟาร์มปศุสัตว์กันนะเจ้าลาบูบูเนี่ยเป็นชาวสวนที่ขยันจริงๆเลยและดูหล่าลูกๆของเขาสิดูท่าจะซุกซนกันมากเลยมันก็ซนเป็นธรรมดาตามภาษาเด็กๆล่ะเนาะชอบวิ่งเล่นตามฟาร์มต่างๆดูสิออกมาวิ่งกลางสวนสักไกลเลยไม่กลัวอันตรายบ้างเหรอเนี่ยและแล้วก็มีเจ้ามือปีศาจผีสิงมันคือมือสีดำที่กำลังจับลาวลูกๆลาบูบูแล้วก็โยนออกไปดูเหมือนว่าเจ้าลาวสัปหลาดเนี่ยจะคอยไล่จับลูกๆของลาบูบูทุกคนเลยดูเจ้าไซเลนเฮดนั่นสิไซเลนเฮดหัวเคนกำลังพาลูกลาบูบูสีชมพูไปไหนกันดูเหมือนว่าเจ้าไซเลนเฮดและสัปหลาดทุกตัวจะตามหาลูกๆของลาบูบูเพื่อจะจับไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งดูสิลูกของลาบูบูร้องไห้ใหญ่เลยไม่ว่าลูกของลาบูบูนั้นจะอยู่ที่แห่งใดกับเซเลนเฮดและสัตว์ประหลาดต่างๆก็ตามหาลูกๆของลาบูบูจนเจอเห็นไหมล่ะดูเจ้าเซเลนเฮดหัวการ์ตูนด็อกนั่นสิมันลักพาตัวเหล่าลูกๆลาบูบูไปหมดแล้วขนาดอยู่ในป่าลึกนะมันยังตามหาเจอเลยเสร็จแล้วเจ้าลาบูบูน้อยไม่ต้องร้องไห้ไปหรอกเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่ามันจับลูกๆของลาบูบูไปทำอะไรเรียบร้อยขนไปเลยเจ้าไดโนเสาร์ดูเหมือนว่าเจ้าไซเลนเฮดตุ๊กแกจะบงการไดโนเสาร์ให้มาลักพาตัวเจ้าลาวลูกๆของลาบูบูนะว่าแต่มันจับลูกๆของลาบูบูไปทำอะไรกันเมื่อหุ่นยนต์โกโกวาทราบข่าวดังนั้นว่าลูกๆถูกจับไปหุ่นยนต์โกโกวาก็เตรียมตัวนี่ไงสถานที่ที่มันจับลูกๆของลาบูบูไปคือสถานที่แห่งนี้นี่เองมันเป็นเมืองลึกลับปีศาจที่จะคอยวาร์ปลาวยานพาหนะต่างๆที่จับลาบูบูไปเพื่อเข้าไปทำอะไรนี่มันหลอดทดลองนี่นาหรือว่ามันจะจับลูกของลาบูบูไปทำการทดลองลับกันนั่นยังไงลาบูบูแสนน่ารักกลายเป็นเจ้าไดโนเสาร์แสนร้ายไปซะแล้วเ
ล่าสัตว์ประหลาดต่างๆก็ได้จับลาบูบูลูกทั้งหลายมาทำการทดลองในหลอดวิทยาศาสตร์กลายเป็นไดโนเสาร์แสนดุร้ายนี่คือไทเซอร์ท็อปพันธุ์ใหม่ที่มีความดุร้ายมากๆเลยหรือว่าลูกๆของลาบูบูทุกตัวจะถูกจับมาแปลงร่างเพื่อทดลองกันแน่นะนั่นยังไงอันนี้เป็นแมมมอธดึกดำบรรพ์นี่นะสัตว์ต่างๆที่ถูกนำมาทดลองล้วนแล้วแต่แปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ที่ดุร้ายทั้งนั้นเลยนี่มันเจ้าสไปโนโซรัสนี่นะแต่ว่าดูมันดุร้ายน่าดูเลยดูกระดองที่หลังมันสิสีแดงทำให้มันสามารถพ่นไฟได้และแล้วลาวไดโนเสาร์ที่ถูกแปลงร่างเป็นดุร้ายก็ออกไล่กินสัตว์ต่างๆในฟาร์มของเราต่างๆต่างพากันตกใจใหญ่เลยแล้วนี่ทำไมไดโนเสาร์มันต่อสู้กันเองดูเจ้าแมมมอธนั่นสิมันกำลังจะทำลายรอทดลองแล้วไม่นะเจ้าทีเล็กไม่นะอย่าทำลายบ้านของฉันและแล้วไดโนเสาร์ที่ดุร้ายต่างๆก็ออกทำลายฟาร์มและสัตว์ต่างๆหุ่นยนต์โกโกวาฝากปราบไดโนเสาร์ดุร้ายด้วยนะทำลายฟาร์มเราเละเทะหมดแล้วสุดยอดในที่สุดหุ่นยนต์โกโกวาก็สามารถล้างคำสาปไดโนเสาร์ได้หนึ่งตัวเห็นไหมล่ะลูกๆลาบูบูกลับมาแล้วฝากจัดการด้วยหุ่นยนต์โกโกวานี่มันเจ้าไดโนเสาร์ลึกลับนี่นะ oh, no. และดูเหมือนว่าหุ่นยนต์โกโกวาจะไม่สามารถต่อสู้กับไดโนเสาร์ทีเล็กตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มได้ลาบูบูเห็นดังนั้นก็เลยโทรศัพท์เรียกเพื่อนตามสถานที่ต่างๆนี่มันลาวลาบูบูหุ่นยนต์นี่นะเมื่อเพื่อนของลาบูบูได้รับโทรศัพท์จากลาบูบูก็พร้อมกันรวมตัวออกมาช่วยลูกๆของลาบูบูชาวสวนได้นี่มันแม่มดลาบูบูนี่นะจะหนีไปไหนจะได้โดเสาแกเสร็จแน่เรียบร้อยในที่สุดก็ล้างคำสาปไดโนเสาร์ที่เล็กดุร้ายกับกลายมาเป็นลูกๆลาบูบูแสนน่ารักเหมือนเดิมแล้วและนี่เจ้าสไปโนโซรัสดุร้ายกำลังจะทำอะไรเนี่ยอย่านะอย่ากัดนะอย่ากัดและดูเหมือนว่าลาบูบูจะเอายามาฉีดเพื่อให้ลาบูบูกลับคืนมาสุดยอดไปเลยนะเพื่อนๆของลาบูบูนี่เก่งทุกคนเลยจะต้องระวังเจ้านี่ดีๆนะมันกินแกะกินแพะทั้งตัวเลยนะเนี่ยเรียบร้อยเราได้ลูกๆลาบูบูกลับคืนมาแล้วดูสิยิ้มตาปิดเลยนี่มันนี่มันเวทมนต์ลาบูบูนี่นะเป็นเวทมนต์ในตำนานเลยนะเนี่ย
ยอดในที่สุดก็ล้างคำสาปไดโนเสาร์ปีศาจได้แล้วนี่มันเจ้าไซเรเทสหัวตุ๊กแกนี่นะจะหนีไปไหนล่ะเนี่ยหนีก่อนดีกว่าเราบังอาจมาจัดการไดโนเสาร์ปีศาจเราได้ยังไงเมื่อลาบูบูชาวสวนว่าเจ้าเสียงหัวตุ๊กแกกำลังจะหนีไปก็เลยเข้าเครื่องแปลงร่างตัวเองเพื่อไปต่อสู้กับเจ้าเสียงหัวตุ๊กแกได้เวลาแปลงร่างแล้วสุดยอดไปเลยนี่มันลาบูบูนักดาบนี่นะได้เวลาลาบูบูฮีโร่นักดาบของเราออกไล่ล่าไซเลนเฮดหัวตุ๊กแกชอบมาอารวาสในฟาร์มเราดีนักพี่มาไล่น้องว้าฮ่าฮ่าฮ่ามาเลยหัวจ๋าตัวละก่อนแขนหายไปไหนดีอ่ะฝากไว้ก่อนเถอะเรียบร้อยในที่สุดลาบูบูนักดาบเราก็จัดการเสน่ห์หัวทุกแกได้แล้วในที่สุดลาบูบูก็กลับมาอยู่ด้วยกันกับครอบครัวอย่างมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกต่อไปบ๊ายบาย